21มีนาคม2019วันที่ท่านวิชัยศรีวัฒนประภาจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์อย่างเป็นทางการและนี่คือ3ความประทับใจของตำนานนักธุรกิจผู้ก่อตั้ง King Power และเจ้าของทีม Leicester City Football Club ที่สร้างปรากฏการณ์เป็นเจ้าของทีมที่ดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาที่จะอยู่ในใจทีมแชมป์ของเราตลอดไปนอกจากเป็นเจ้าของทีมที่คนรักมากที่สุดแล้วน่าจะเป็นเจ้าของที่ฟิตที่สุดด้วยครับคือครั้งแรกในชีวิตเนี่ยที่ผมมีโอกาสไปชมเกมที่ King Power Stadium หลังจากจบเกมเนี่ยผมเจอกับท่านตรงที่นั่งของเหล่าผู้บริหาร Director's Box ท่านวิชัยก็อยากจะชวนผมลงไปดูสนามคือจากที่นั่ง VIP ลงไปในสนามเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะฮะเราจะต้องหันหลังให้กับสนามเดินเข้าไปเพื่อที่จะลงลิฟต์อันนี้คือเป็นการเดินทางโดยปกติของผู้บริหารทั่วๆไปแต่ท่านวิชัยบอกจัดไปลิฟต์ไม่ต้องปีนรั้วลงไปเลยซึ่งรั้วที่มันอยู่ระหว่างโซน VIP กับแฟนบอลแล้วก็ลงมาตรงสนามเนี่ยสูงมากแต่ด้วยความแข็งแรงแล้วก็เป็นยอดนักกีฬาโปโลเนี่ยท่านปีนข้ามรั้วจากโซนผู้บริหารคือจังหวะปีนเหมือนกับขึ้นหลังม้านะฮะแล้วก็ข้ามลงไปโซนแฟนบอลลงไปในสนามพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยหัวใจเกือบวายนี่แหละครับนิยามของท่านอะไรที่คุณคาดไม่ถึง The Possible Man ท่านไปถึงจุดนั้นได้เสมอแล้วก็หลายครั้งไปเกินสิ่งที่คุณฝันได้ซะด้วยซ้ำตำนานคอเต่าและความขยันแม้กระทั่งตอนกินข้าวมีวันหนึ่งผมดูถ่ายทอดสดและเห็นท่านใส่เสื้อคอเต่าบลูโอ้โหเท่มากดังนั้นทริปที่ผมไปดูนัดที่เลสเตอร์เอาชนะเซบีย่าในศึก UEFA Champions League ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยจัดไปฮะใส่คอเต่าสีน้ำเงินไปแล้วก็โชคดีมากมีโอกาสเจอท่านก่อนเกมท่านยังแซวแล้วว่าเฮ้ยเสื้อสวยดีผมก็บอกว่าเนี่ยได้แรงบันดาลใจแฟชั่นเนี่ยมาจากท่านท่านก็ขำๆนะครับแล้วก็ถามผมด้วยสายตาที่ห่วงใยว่าเฮ้ยแล้วใส่อย่างนี้ไม่หนาวเหรอผมก็ตอบว่านิดหน่อยครับท่านแต่ว่าพอทนท่านก็ตอบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอากาศมันจะเย็นลงนะเดี๋ยวมันจะหนาวเกินว่าแล้วท่านก็จึงเรียกผู้ช่วยนะฮะมาแล้วก็บอกว่าไปซื้อเสื้อกันหนาวของเลสเตอร์ให้แชมป์ให้วิลให้แบงค์ให้ทีมงานแล้วก็ให้คนไทยทุกคนที่มากันกี่คนมากันกี่คนความห่วงใยของท่านเนี่ยมอบความอุ่นในหัวใจให้กับพี่น้องชาวไทยแฮปปี้กันทั่วหน้าครับท่านจัดไปช็อตนั้นช็อตเดียวฮะท่านซื้อแจ็คเก็ต30กว่าตัวแจกคนไทยทุกคนเนี่ยโชคดีไหมล่ะที่เป็นคนไทยแล้วก็ผมประทับใจความขยันของท่านครับแล้วก็ทั้งตอนกินข้าวนะฮะคือเวลาท่านกินข้าวเนี่ยสายตาของท่านเนี่ยจะมองไปรอบทิศเลยจะมองไปรอบๆเพื่อเมคชัวร์ว่าอาหารของทุกโต๊ะมาพร้อมไหมอาหารพอไหมทุกคนอิ่มไหมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือท่านไม่แบ่งแยกชนชั้นท่านทานอะไรทุกคนที่ไปก็จะได้ทานแบบท่านทุกมื้อกับท่านเนี่ยก็เลยเป็นความทรงจำที่แฮปปี้แล้วก็ยัมมี่ตลอดครับท่านทำในสิ่งที่ผมได้แค่ฝันคือพี่น้องชาวไทยเนี่ยเราเป็นคนที่อ่อนน้อมแล้วเราก็อาจจะไม่ชอบแสดงออกเหมือนกับฝรั่งนะครับเราอาจจะชอบเก็บอะไรไว้ข้างในดังนั้นเนี่ยไอการ standing ovation หรือว่าการลุกขึ้นปรบมือซึ่งเป็นการให้เกียรติสูงสุดเมืองนอกเราจะเห็นบ่อยนะครับแต่ที่เมืองไทยเนี่ยผมไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าจะเห็นเต็มที่ก็ทำได้แค่ฝันแต่เมื่อวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2559จำได้ดีเลยครับมันเป็นนัดรองสุดท้ายที่เราเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยมีโอ้โหพาร์ตี้ใหญ่จัดในโดมสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้จัดไปเป็นแชมป์ลีกอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็อยู่กันในโดมเนี่ยนะครับแล้ววินาทีแรกเนี่ยที่ท่านวิชัยพร้อมกับลูกชายคุณต๊อบอัยวัฒน์แล้วก็คุณต้นอภิเชษเดินเข้ามาเนี่ยผมนี่น้ำตาซึมเลยครับเพราะว่าคนไทยเกือบพันเนี่ยพร้อมใจลุกขึ้นแล้วก็สดุดีสุภาพบุรุษที่ทำเรื่อง impossible ให้มัน possible พาทีมในเมืองเล็กๆที่มีคนแค่ 300,000 คนเป็นแชมป์ลีกอังกฤษลีกที่ยากที่สุดในโลกซึ่งสื่อรอบโลกก็ยกให้ความสำเร็จนี้เป็นปรากฏการณ์เป็นประวัติศาสตร์เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกกีฬานี้เคยมีมาซึ่งทั้งหมดมาจากวิชั่นของคนไทยผมขอบคุณท่านวิชัยที่ทำให้คำว่าคนไทยคำว่าไทยแลนด์มันดูโคตรเก่งโคตรเท่และก็มีค่าเหนือจินตนาการในสายตาทั่วโลกเลย